แล้วค่ะรู้สึกว่าก้อนมันยุบลงค่ะแล้วก็คันดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้คือหูมันตัวค่ะแล้วก็ไอ้รวมทั้งไอ้ตรงก้อนนะคะมันลอกแล้วก็เป็นหนองค่ะแต่ยังไม่แตกลองจับเองดูสิเจ็บไหมครับจับเองขึ้นลงขึ้นลง 100% ไหมเท่ากับข้างซ้ายไหมลองคอมแพร์กันครับไม่เท่าค่ะอธิบายความไม่เท่าออกมาคือตรงฝั่งเนี้ยค่ะมันเส้นยึดคือก็คือคำว่ายึดผมจะรู้เลยไม่ต้องคือเลยไม่ต้องขยายความยึดนะต่อไปจะคลายจุดที่มันยึดนั้นให้โอเคนะเอามือลงแล้วไปทีละพอยทีละปอดทีละปอดดูซิว่าผมจะคลายความยึดได้ไหมนะแล้วไปทีละปอดเหมือนกับทำคณิตศาสตร์ต้องทำทีละบรรทัดใช่ไหมล่ะเหมียนกันทำบวกก่อนโทษทำคูณก่อนแล้วก็หารแล้วก็บวกลบใช่ไหมล่ะใช่ป่ะคณิตศาสตร์ผมก็ไม่ได้เรียนผมเรียนไม่เคยได้คะแนนคณิตศาสตร์ไม่เคยได้เลยวิชาคณิตศาสตร์ผมเรียนไม่เคยได้คะแนนจากครูนะ คือคำนวณไม่เป็นโอเคไหมครับคำนึงอย่างเดียวแต่ไม่เคยคำนวณโทษครับวิชาคำนึงเนี่ยได้แต่วิชาคำนวณไม่เป็นเลยโทษครับแป๊บอย่าลืมตอบคำถามเจ็บระบอกครับอย่าลืมผมจะคลายความตึงให้นะครับมันมีเป้าหมายหนึ่งครับครับยอด5วินาทีละมั่งเอาละมั่งก่อนอย่าลืมนะกำลังคลายความตึงอยู่นะไปทีละน้อยสองน้อยเหมือนขึ้นหรือลงบันไดให้จินตนาการเหมือนลงบันไดจะดีกว่าจังหนักเป็นเบานะโทษครับโทษครับตอบคำถามไหวไหมหน้าขาได้ไหวไหมครับไหวไหมครับตอนนี้พนักงานจนโทษพนักงานสากันเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ้าวล่ะขยับเองถามว่าอาชีวะตึงๆนั้นเป็นยังไงขยับเองครับวูบเองตัวอย่างก็มีแล้วเมื่อกี้นี้ของแท้เองคำตอบจะต้องออกมาเองมันดีขึ้นค่ะแต่ยังรู้สึกว่ามันมีเส้นยึดโอเคค่ะถ้าให้คะแนนจุดนั้นนาทีนี้ได้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10ถ้าการยึดนี่ก็ 50% นะคะโอเคคะแนนได้ 50% ค่ะนะฮะต่อไปพอยต์ต่อไปค่อยต่อไปคือต่อมน้ำเหลืองที่หลังหูเริ่มบวมแล้วถ้าถามว่าต่อมมีไหมตรงนี้ถ้าผมดูนะฟังค่ะผมมีตาเนาะคุณมองไม่เห็นเหมือนผมแน่ๆโอเคไหมครับผมบอกไม่มีต่อมเติมอะไรเลยไม่มีตุ่มเลยโอเคนะเอาละน่าจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกโอเคนะผมจะปรับความรู้สึกที่ว่านั้นออกไปให้นะครับน่าจะเป็นเพียงความรู้สึกโดยเฉพาะยิ่งคำว่าต่อมน้ำก็กรอกใส่หูเราสมองแล้วก็บันทึกเลยเรียกว่าเมมทันทีเมมโมรี่ไงแล้วก็ติดตัวเมมโมรี่เข้าใจนะแต่เรื่องเรื่องฟิลลิ่งนะเดี๋ยวนี้แต่มาที่ความสุดนะจะต่างกันเห็นไหมเขาว่าต่อมน้ำเหลืองอ้าวต่อมก็ต่อมวะแต่ผมจะบอกว่าต่อมน้ำเขียวทีเนี้ยถ้ายอมรับคำว่าต่อมผมจะถามกลับเลยนะครับว่าถามว่าเขาว่าต่อมน้ำเหลืองเนาะผมบอกว่าต่อมน้ำเขียวผมถามว่าต่อมน้ำเขียวที่ลุงบอกว่านั้นโทษครับ3 2
มีอีกไหมต่อมน้ำเขียวที่ลุงบอกว่านั้นถามว่ามีอีกไหมมีเป็นก้อนๆอยู่เหลือก้อนค่ะระคายเคืองไหมเป็นอุปสรรคกับชีวิตประจำวันไหมไม่นึกซะว่าเป็นนั้นค่ะเศษทุลีก็แล้วกันต่อไปอย่าไปวอรี่มันจะทำให้เราสูญเสียของอะไรของสติปัญญาที่ต้องล่วงหน้าต่อไปอย่าให้มันเป็นตัวถ่วงเราอยู่กันด้วยกันเห็นไหมเดี๋ยวไปคิดเข็นฆ่าเขาอย่างอื่นมีไหมครับในร่างกายก็นอนทุกตื่นทุก2ชั่วโมงค่ะเอาแบบไม่ตื่นไหมเอาไหมครับเอานอนยาวกว่านี้ค่ะโอเคคอยดูนะครับคืนนี้เป็นคำตอบสุดท้ายเนาะแต่นาทีต่อไปนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วกันอะไรก็ไม่รู้แหละก่อนนอนนะครับให้เกิดการบ้านต้องไปทำนะครับตอนนี้วิธีให้มันที่เรียบร้อยแล้วให้ความต้องการครับเป็นการค้นพบอย่างสุดพิเศษมากแต่ทั้งหมดอยู่ในการคอนโทรลผมนั่นแหละผมจะรู้ว่ามันคืออะไรผมจะรู้ว่าอากาศเกิดได้อย่างไรใช่ไหมครับมาก็อากาศเกิดมาจากไหนประมาณผมจะรู้ตรงนั้นสามารถคอนโทรลมันได้ใช่ไหมครับแต่ผมต้องคอนโทรลเองด้วยการคอนโทรลเองนะครับโทษครับโทษครับประเดี๋ยวจะคุยกันเยอะๆเป็นประเดี๋ยวเยอะเลยโทษครับถามว่าจริงไหมครับว่าหายใจได้ลึกและยาวขึ้นกว่าเดิมจริงค่ะสายไปเต็มๆนะครับเพราะหายใจยาวๆแล้วก็กลั้นนานๆนั่นคือสิ่งที่ให้เรียบร้อยแล้วต่อไปคุณลุงค่ะแล้วจะรู้ว่าร่างกายจะดีวันนี้คืนขึ้นเองโอเคนะนั่นคือสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจจำแม่นๆเจอเรื่องงอกสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจต้องเข้าใจกันก่อนมนุษย์เราเนี่ยสองคนไปด้วยกันที่ไหนก็ได้โลกนี้ถ้าไม่เข้าใจกันละกันอย่าเดินตามกันอย่าไปด้วยกันเพราะมันจะทะเลาะกันไม่เกิดประโยชน์นี่ได้เคลียร์ให้ได้แล้วจะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะกับเรากับใครก็ไม่รู้สองคนถ้ามีสามก็เหมือนกันมี4เหมือนกันไปด้วยกันห้ามทะเลาะกันเถียงกันได้เพราะว่าการเถียงกันต่อล้อกันมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าแชร์ความคิดเร็วๆเขาเรียกว่าดีเบตคือแชร์กันเองครับจำเป็นหลักครับเอาไว้ใช้ในกลุ่มงานกลุ่มอะไรก็ตามเลยการคุยกันครั้งนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีถูกไม่มีผิดต้องกฎกติกาต้องมีเลยประชุมกันทุกครั้งต้องมีกติกาไม่ต้องระแวงกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเติมเต็มให้กับกันและกันแล้วจึงจะเจริญอย่ากักถ้ากักแล้วก็ไปคนเดียวไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้คนมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้อย่ากักอย่าเก็บให้มาเลยมนุษย์เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนได้ full option ดึงศักยภาพส่วนตัวออกมาให้หมดเราคนหนึ่งต้องเป็นตัวตั้งโดดดีอย่างที่สุด get into เอาความคิดของลุงออกไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกไปเนี่ยเรายิ่งให้ผู้อื่นก็ได้เท่าไหร่เรายิ่งได้มากเท่านั้นจำเป็นหลักยิ่งเก็บความรู้สึกไว้เราก็ยิ่งตั้มเตี้ยเพราะมันจะไม่มีใครมาแชร์กับเราแต่ละคนเขาเรียนรู้มากกว่าเรา
เขาก็เลยไม่ให้เอาแล้วก็เลยเหงกถ้าเป็นต้นไม้ก็เรียกว่าบันไซจำให้แม่นๆลุงหมอใช้มาชั่วชีวิตจริงที่ว่าไม่เคยห่วงแล้วก็ไม่เคยห่วงข้างหลังไปไหนผมจะไม่ห่วงหลังไม่ถามถึงข้างหลังด้วยสังเกตคนที่เดินตามผมไม่เคยถามถึงข้างหลังเลยไม่เคยพูดข้างหลังไปแล้วครับไม่ว่าข้างหลังจะอะไรก็ตามทีผมจะไม่ถามถึงเพราะตัดสินใจแล้วนี่คือเพราะคนที่มีความคิดเช่นนี้มีวิถีอย่างนี้ผมจึงมีสิ่งนี้มาช่วยกันเอาไปใช้ค่ะเอาไปใช้ให้เกิดความเจริญงอกงามทุกคนเพราะว่าอยู่ในวัยที่ต้องห้ามพูดคำว่าต่อสู้แล้วไม่ใช่บวกกระทิงเรียนรู้ต้องยอมรับโอเคนะเราไม่ต่อสู้เพราะเราไม่ใช่บวกกระทิงชีวิตการต่อสู้ศัตรูขจัดกำลังผิดหมดใช่ในสังคมไทยหมดผิดบทครับฟังใหม่ชีวิตการต่อสู้ตัดทิ้งไปเลยเราไม่ใช่วัวกระทิงศัตรูขยากำลังถ้าใครอยากจะมีกำลังเยอะๆสร้างศัตรูเยอะๆแปลว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พิษหมดสำนวนไทยสิ่งนี้นะฮะทำให้เด็กไทยหลานไทยมันโง่ต่อรุ่นมาหลายรุ่นแล้วมันโง่เด็กไม่ได้โง่แต่ผู้ใหญ่ต่างหากมันไม่มีความฉลาดพอที่จะสอนเด็กผู้ใหญ่คนที่มันเกิดก่อนเราเช่นรุ่นพ่อแม่เรารุ่นก่อนพ่อแม่เรามันมาจากรุ่นนั้นกันงั้นรุ่นเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นโอไหมครับรุ่นเราอย่าให้เป็นรุ่นนั้นอย่าให้เป็นแบบรุ่นนั้นเอาไปใช้ครับความคิดนี่สร้างโลกนะสร้างชาติสร้างโลกความคิดนี่ไม่ใช่ความคิดธรรมดาแต่มันต้องเข้าใจก่อนตัวเองแล้วสร้างตัวเองแล้วสร้างคนอยู่ใกล้ชิดสร้างเผื่อแผ่ไปแบ่งปันไปสุดท้ายเราจะมอบมรดกของดีให้กับคนรุ่นต่อไปหรือจะหอบไปด้วยหอบไม่ได้เมื่อทุกคนมาหอบไปด้วยต้องให้ของดีกับรุ่นต่อไปโอไหมครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วต่อไปนี้จบจบง่ายๆอย่างนี้นะโอ้โหข้อมูลไม่มีเลยโยมแล้วก็ตีหรอกมาขี่เที่ยวเนี่ยนั่งอ้าปากอยู่ได้น่าตีจริงคือตามที่คุณลุงบอกว่ามันไม่ใช่โรคค่ะนมเป็นอะไรอย่างนี้ดีกว่านมเป็นก้อนเนื้อค่ะนมเป็นก้อนเนื้อที่เขาเรียกกันว่ามะก็แล้วกันนะใช่ป่ะค่ะมะแมวโอเคนะโอเคนะค่ะพวกเราอยากขายก็แล้วง่ายดีค่ะโอเคไหมครับอยากให้สิ่งนั้นอยากให้ก้อนเนื้อหนีจากตัวเราเห็นไหมครับง่ายเนาะภาษาผมมันง่ายจริงๆนะถ้าคิดนะถ้าไม่คิดผมโคตรยากเลยเพราะมันเจอแต่ภาษาที่เคยมันมาก่อนมันปลูกฝังกันเยอะพอเวลามาเจอภาษาง่ายผมโคตรยากเลยถ้าไม่คิดนั้นจึงจำเป็นมากวาระการแชร์การคิดการเชื่อมจึงสำคัญมากเพราะความสำคัญทุกความคิดนะเพราะว่าความคิดนั้นจะสร้างเครื่องบินได้ความคิดนั้นจะต้องทำงานได้ปราศจากความคิดแล้วใช้หงิกไม่โยมงั้นคนชี้แนะชี้นำความคิดจึงถือว่ามีประโยชน์มากมายก่อนนี้เรียกว่าครูบาอาจารย์ตอนนี้เราเรียกว่าจ่ายจบครบแน่หมายความว่าไงหมายความว่าไงจ่ายจบเนี่ยครบแน่ครบแน่หมายความการศึกษาครับของบ้านเมืองเราจ่ายจบครบแน่หมายความว่าไงคือแค่มีเงินเป็นพาณิชย์ไปแล้วจ้าใช่ค่ะโอเคไหมครับการศึกษาเป็นพาณิชย์การศึกษาเป็นการลงทุนถูกค่ะเป็นความคิดมาจากตะวันตกใช่แน่
งั้นตะวันตกใช้ไม่ได้แล้วครับองค์กรสร้างโง่ตะวันตกมีคนพูดว่าองค์กรสร้างโง่เออรู้ไหมใครพูดไม่รู้องค์กรสร้างโง่มีคนพูดแล้วในสังคมโลกไปนี่องค์กรสร้างโง่ที่หลังไหลมาจากตะวันตก มีคนพูดประโยคนี้ขึ้นมาแล้วต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของสังคมสักวันหนึ่งมันจะโผล่เองฮะคนที่พูดมันเขาจะเปิดตัวเองในวันหนึ่งนะฮะมันคือความจริงค่ะอยากจะรู้ว่าคนนั้นคือใครยังไงแบบนั้นตาม YouTube บ้านเราดูทีวีเสมอๆก็จะรู้ว่าโอ้ยบักหานี่มันคนพูดบักหานั้นก็ไม่รู้อะไรจะมีคำตอบเองนะองค์กรสร้างสร้างงงมาจากลงงอไม่ใช่มาจากตะวันตกฝั่งตะวันตกนั่นในองค์กรมาองค์กรสร้างงบมันหลังให้มันจากตะวันตกมาครอบงำคนบ้านเราแล้วก็ให้เราเป็นเบี้ยไปเลยนะล้าไปหมดแล้วอ่อนแอไปหมดแล้วสรุปคือทาสนั่นเองครับเป็นทาสโดยที่ไม่รู้สำนึกแม้แต่เดิมทีเดียวต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรเป็นยาหมดพอองค์กรสร้างโลกองค์กรที่ว่ามันสร้างเงินมาครอบงำปุ๊บออกกฎหมายครอบงำนะของดีเป็นผิดกฎหมายเช่นต้นกัญชาบัดนี้บ้านมันพลิกกลับแล้วครับนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันผุดอย่าให้มันเกิดนะปลูกมันทุกบ้านละหนึ่งต้นรับรองนะฮะตัวกัญชาเอ่ยปากใต้เขาเรียกอะไรใบนะกัญชากัญชงกระท่อมโอเคนะกระท่อมใบหม่อนใบไม้เป็นยาหมดลุงหงอกบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยามะม่วงคือพืชใช่ไหมคะใช่ค่ะนานแล้วเดี๋ยวหยิบมาเลยครับให้คะแนนตัวเองก่อนประเมินผลเลยขึ้นวันนี้ 80% ความรู้สึกไม่มีใครมาช่างตวงวัดได้เราต้องบอกกับตัวเราเองโอเคนะครับนี่คือยาครับจะเป็นยาได้ไงน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาโอเคไหมครับในนี้ก็เป็นน้ำเป็นยามันจะไปเป็นยาแบบนี้ครับผมใช้สมการ EMC สแควร์ผ่านไปเลยครับไลท์เท่ากับพลังงานไปเลยครับเพราะว่า M อยู่ตรงนี้นี่คือ M ตัว M นี่คือลูกงองเนี่ยฮะใช่ไหม M คือมี L มี L มีเท่ากับ PE เคยไหมฮะไม่รู้หนูไม่จบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ E เท่ากับ M L M Eคือ L คือ PE ค่อยๆดูในชื่อของคลิปที่บ้านเราทีวีเนี่ยต่อไปจะมีว่า L M E แล้วก็เท่ากับ P E ตัว M ตัวนี้คือลูกหงอกโอเคไหมครับลูกหงอกก่อตัวนี้มันก็เป็น M นี่มาโอเคไหมลุงหงอจับสิ่งนี้ก็เป็น M โอเคไหมครับค่ะคนที่เรียนฟิสิกส์ไม่รู้ตบบ้องหูอะไรตัวนี้ค่ะนี่คือ M ทั้งหมดเข้าใจค่ะแต่ M ตัวนี้มันเพียวไหมล่ะเพียวถ้าเพียวมันต้องเป็น PE เพียวในยี่งั้นผ่านไลฟ์เมื่อกี้เนี่ย L เป็นแสงมันคงจะไม่งงฟังไว้ก่อนค่ะต่อไปขยายความติดตามบ้านเราจริงไปเรื่อยข่าวนะจะยืดไปโอเคมาพี่ใหญ่เชิญครับมาโยมฟังได้ยาวเลยฟังได้เลยครับออกมาเป็นตั้งงานเนี้ยรถหล่อเปล่าเนี้ยพี่ใหญ่ขออนุญาตนะขออนุญาตเชื่อเพิ่งเติมก่อนเชื่อเพิ่งเอาคุยกันไปกันไง